ภาพสีจิ้นผิงประยุทธ์จันทร์โอชาตกเป็นมีม Talk of the Town ต้องยอมรับว่าการมาร่วมประชุมเอเปคของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงไม่เพียงแต่ต่อนานาชาติหากแม้กระทั่งในประเทศไทยนั่นเพราะประธานาธิบดีเป็นผู้นำระดับมหาอำนาจเพียงประเทศเดียวที่รับปากจะเดินทางมาขณะนี้อีก2ผู้นำนั่นก็คือประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐไม่มาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียไม่ปรากฏตัวด้วยเหตุผลส่วนตัวเพราะประธานาธิบดีโจไบเดนต้องเข้าร่วมในงานแต่งงานของหลานณทำเนียบขาวขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินไม่ได้รับแจ้งเพียงแต่ไม่ได้มายิ่งประธานาธิบดีโจไบเดนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนและมีหมายกำหนดไปพบและเจรจากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในการประชุม G20 ที่อินโดนีเซียความสำคัญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยิ่งโดดเด่นในสากลท่ามกลางความขัดแย้งอันแหลมคมระดับโลกโดยเฉพาะสงครามยูเครนซึ่งรัสเซียอยู่ในฐานะผู้รุกรานพื้นฐานทั้งหมดนี้เองที่กระทบต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อสายตาชาวโลกพุ่งเข้าหาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ย่อมเห็นท่วงท่าอากัปกิริยาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะเจ้าของบ้านอย่างใกล้ชิดเป็นเนื้อเดียวเพราะทุกก้าวย่างของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผู้ต้อนรับการมาของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสร้างความสำคัญให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะเจ้าภาพอย่างแน่นอนเราจึงเห็นความนอบน้อมเป็นอย่างสูงปรากฏให้เห็นเป็นความนอบน้อมบนพื้นฐานแห่งธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณใครมาถึงเรือนชานก็ต้องต้อนรับอย่างเด็ดชัดกระทั่งก่อให้เกิดความรู้สึกที่มากเกินไปหรือไม่ภาษากายเมื่อพบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจึงถูกนำไปเปรียบเทียบเมื่อพบกับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์โดยอัตโนมัติการจับมือโค้งคำนับแล้วจับมืออันแสดงออกมาโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต่อหน้าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงคือจุดโฟกัสไม่ว่าจะที่สนามบินไม่ว่าจะบนเวทีเอเปคท่าทียื่นมือค้างและจำเป็นต้องยกลูกจมูกจึงกลายเป็นไวรัลกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจึงกลายเป็นมีมและกลายเป็นประเด็นในการวิพากษ์วิจารณ์ส่วนจะบวกหรือจะเป็นลบยิ่งนานยิ่งมีความเด่นชัดจากคอลัมน์9 อินเด็กซ์ภาพสีจิ้นผิงประยุทธ์จันทร์โอชาตกเป็นมีม Talk of the Town สืบจากข่าวรายงาน